ราบไหมครับจังหวัดน่านจังหวัดที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากไปท่องเที่ยวพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญในภาคเหนือเคยประสบวิกฤตทางอาหารขาดแคลนอาหารมาก่อนวันนี้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลกิตนะผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจในด้านที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหารของจังหวัดในภาคเหนือปัญหาความมั่นคงทางอาหารถ้าว่ากันนะครับในจังหวัดน่านเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเคยมีคำกล่าวว่าถ้าคุณไปจังหวัดน่านในบางช่วงสั่งอาหารบางอย่างอาจจะไม่ได้มีการพูดถึงว่าถ้าปิดถนนที่เข้าจังหวัดน่านทิ้งไว้สักอาทิตย์นึงเราอาจจะไม่มีเนื้อหมูรับประทานเรื่องราวนั้นเคยเกิดขึ้นจริงๆความมั่นคงทางอาหารเหล่านี้เป็นโจทย์สำคัญที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ภูมิภาคเข้าไปแก้เราเข้าไปพูดถึงเรื่องราวของสัตว์ต่างๆที่จะมาช่วยเพิ่มความมั่นคงทางอาหารและสัตว์ชนิดหนึ่งที่ผมจะยกมาพูดในวันนี้คือสุกรครับเราจะพูดถึงโรงเรียนสาธิตการเลี้ยงสุกรภายใต้ศูนย์สาธิตการเลี้ยงสุกรแบบผสมผสานทำไมต้องเป็นสุกรทำไมต้องเป็นตัวนี้จริงๆมีปศุสัตว์หลายอย่างที่เราสามารถเลือกมาได้แต่ตรงที่เรากำลังจะพูดถึงกันมันแสดงความเชื่อมโยงที่ชัดเจนกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนการที่เราไปเพิ่มความมั่นคงทางอาหารอาจจะพูดถึงว่าไปเพิ่ม SDG ที่เกี่ยวข้องกับการลดจำนวนผู้ขาดอาหารหรือว่า Zero Hunger แต่ประเด็นหลักที่โรงเรียนสาธิตคำว่าโรงเรียนเหล่านี้มันไปให้ความยั่งยืนในเชิงการศึกษาด้วยเราไม่ได้มองถึงแค่การศึกษาที่เกิดขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่เราพูดถึงการศึกษาที่เราสามารถให้กับท้องถิ่นได้เราเริ่มต้นจากการวิจัยเพื่อที่จะเพิ่มความมั่นคงทางอาหารในระยะแรกเรารู้ว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเพนพอยท์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการที่ไม่มีอาหารรับประทานเราไปส่งเสริมการเลี้ยงแต่ปัญหาที่สำคัญก็คือมันไม่ยั่งยืนความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเขาต้องสามารถเลี้ยงดูมีการผสมพันธุ์ได้ลูกแล้วก็ต่อยอดไปได้เรื่อยๆไม่ใช่เป็นแบบชั่วครั้งชั่วคราวเราเริ่มต้นจากการทำเทคโนโลยีในการผสมเทียมจากเดิมที่เขาจะผสมพันธุ์เขาต้องเอาพ่อพันธุ์หมูแล้วก็ไปผสมได้อัตราต่ำในขณะเดียวกันมีโอกาสติดโรคของเราแก้ปัญหาโดยใช้การผสมเทียมจากเดิมพ่อพันธุ์1ตัวผสมแม่หมูได้10ของเราอาจจะเพิ่มถึง50ตัวเราได้พ่อพันธุ์ที่มีคุณภาพการผสมแต่ละครั้งเป็นตัวแสดงความมั่นใจได้เลยว่าจะได้ผลผลิตที่ดีจากผลผลิตตรงนั้นเราเริ่มขยายผลเพราะตอนนี้กลุ่มเกษตรกรรับทราบแล้วแต่ก็ยังเป็นในรูปแบบที่ว่าเดินมาเพื่อขอเดินมาเพื่อขอความมั่นคงอาจจะยังไม่ยั่งยืนเท่าไหร่นักสิ่งที่เราต้องการคืออยากให้เขามีทักษะเพิ่มเติมด้วยต้องการเพิ่มทักษะทั้งในรูปของการรีสกิลอัพสกิลให้กับเขาเราทำได้อย่างไรโรงเรียนสาธิตเข้ามามีบทบาทตรงนี้ครับในโรงเรียนสาธิตของเราก็คือกลุ่มเกษตรกรเนี่ยที่จะเข้ามาจะต้องแสดงความคอมมิตเมนต์อยากจะตั้งใจที่จะอยู่กับโครงการนี้จนตลอดรอดฝั่งพร้อมกันนั้นเราจะมีคอมมิตเมนต์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพที่ตามมาฉะนั้นมีการคัดกรองสร้างไครทีเรียในการคัดกรองเกษตรกรที่แสดงความมุ่งมั่นตั้งใจและล่าสุดนะครับเราได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิฮักเมืองน่านซึ่งได้รับทุนจากกองทุนส่งเสริมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในกองทุนนี้หรือกสศนี้นะครับต้องการลดความเหลื่อมล้ำต้องการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาฉะนั้นเขาจะมีกลุ่มนักเรียนที่เป็นกลุ่มเปราะบางเป็นกลุ่มที่ขาดโอกาสเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถศึกษาต่อได้เมื่อพ้นการศึกษาภาคบังคับบางคนต่อให้การศึกษาภาคบังคับก็ไม่สามารถอยู่ได้ถ้าเราไม่ได้ให้เครื่องมือที่เป็นอาวุธที่เป็นความรู้กับเขาโอกาสที่เขาจะอยู่รอดน่าจะยากนะครับในกองทุนที่เราให้มามีกระบวนการคัดกรองเราก็จะได้ทั้งกลุ่มเกษตรกรที่แสดงความมุ่งมั่นตั้งใจและนักเรียนที่อยากจะเข้ามาเรียนพอเข้ามาปุ๊บการอบรมของเราเข้มข้นนะครับมีทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติใช้ระยะเวลารวมๆ86ชั่วโมงนะครับแต่เมื่อเรียนจบเขาจะรู้ตั้งแต่ว่าจะเลี้ยงสุกรอย่างไรจะทำอาหารอะไรให้สุกรกินเพราะอาหารเป็นต้นทุนหลักที่สำคัญนอกจากนี้จะมีการผสมเทียมเพราะเราจะให้เขาสามารถดำเนินการผสมเทียมได้ด้วยตัวเองเราจะไปสอนเขานิดนึงว่ารีดนำเชื้อสุกรยังไงให้เขารู้ที่มาที่ไปมันไม่ใช่เป็นแค่หลอดพลาสติกเฉยๆมันมีกระบวนการต้องเก็บอย่างไร
เมื่อเขาได้เทคนิคทั้งหมดไปแล้วเสมือนว่าเราให้เบ็ดตกปลาไปแล้วเราให้ต้นทุนเขาเพิ่มเติมอีกนิดนึงโดยการให้ลูกหมูกับเขาเกษตรกรทุกคนที่ได้ไปนะครับจะได้ลูกหมูไป2ตัวตัวผู้1ตัวตัวเมีย1ตัวตัวผู้เป็นสุกรที่ตอนแล้วเราสามารถเอาไปเลี้ยงเป็นหมูขุนหรือสุกรขุนเกษตรกรเลี้ยงต่ออีกสัก5เดือนขายทำรายได้ได้แล้วรายได้นี้จะเป็นทุนให้เขาต่อยอดต่อแล้วก็เลี้ยงสุกรเพศเมียต่อหมูตัวเมียที่เป็นนี้นะครับสามารถกลายไปเป็นแม่พันธุ์ในระยะเวลา8เดือนแล้วก็ผสมพันธุ์ได้เมื่อผสมพันธุ์ได้ปุ๊บสิ่งที่เขาได้ก็คือได้ลูกสุกรมาในลูกสุกรที่ได้นี้เขาสามารถต่อยอดนะครับจะเอาตัวผู้เป็นหมูขุนจะเอาตัวเมียเป็นแม่พันธุ์ต่อทำได้เราคาดเดาจากข้อมูลทางวิชาการนะครับว่าถ้าเขาเรียนรู้กระบวนการทุกอย่างแล้วเนี่ยเขาน่าจะผลิตหมูได้อย่างน้อยที่สุดนะครับปีหนึ่งเนี่ยมากกว่า2รอบแต่ละรอบได้ลูกหมู10ตัวก็เป็นจำนวนทวีคูณแล้วลูกหมูนี้นะครับที่เราให้ไปหมูเพศเมียเนี่ยเป็นหมูเรียกว่าวัยสาวเลยนะครับฉะนั้นสามารถให้ลูกได้ถึง8รุ่นใน6ถึง8รุ่นที่เขาได้ไปเนี่ยก็จะได้ลูกที่ทวีคูณแล้วก็สามารถใช้ลูกที่ได้ต่อยอดไปเราขออย่างเดียวเท่านั้นว่าเขาจะต้องให้ลูกหมูกลับคืนเรามาเราขอลูกหมูตัวแรกที่เป็นลูกหมูตัวเมียที่เกิดจากคลอกแรกของเขาเท่านั้นส่วนที่เหลือของเขาไปบริหารจัดการเองหมดเราต้องการความ engagement เขาตั้งใจจริงนะแล้วเขาพร้อมที่จะ pay it forward ส่งไปให้คนอื่นต่อได้ลูกหมูที่ได้มาเราก็ให้เกษตรกรเครือข่ายอื่นๆขยายผลต่อไปจากจุดเริ่มต้นของเราที่เราเริ่มทำในปีงบประมาณ2ปีงบประมาณมาเราได้เกษตรกรมา4รุ่นรวมทั้งหมด104คนใน104คนนี้เราทราบว่าทุกคนประสบสำเร็จในการขายสุกรขุนได้หมูขุนได้ทุนมาแล้วแล้วเราก็ทราบว่าสุกรที่ได้ไปตั้งท้องแล้วเราดีใจกับความสำเร็จนี้ว่าเขาได้ลูกหมูแน่ๆลูกหมูกำลังจะคลอดเราไม่ได้ดีใจว่าเราจะได้ลูกหมูคืนแต่เราดีใจว่าเขาตั้งตัวได้แล้วเราเห็นอนาคตว่าลูกหมู10ตัวที่เขาจะได้มาใหม่เขาจะไปขยายผลต่อไปยังไงเป็นกำลังใจสำหรับเขาใน104คนนี้ถ้าถามน้อยไปหน่อยเรามีความตั้งใจที่อยากให้ได้มากกว่านี้เราเตรียมสุกรไว้ที่จะให้ลูกสุกรได้มากกว่านี้แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดนะครับไม่ว่าการระบาดในคนการระบาดในสัตว์ก็เลยทำให้เรารับได้แค่นี้เราได้จำนวนมา2ปี104คนในความตั้งใจของเราอยากให้ได้มากกว่านี้ต้องเรียกว่า 2-4 เท่าเลยด้วยซ้ำแล้วเราคาดหวังว่านะครับตอนนี้เราจะเริ่มขยายผลได้มากขึ้นแล้วตอนนี้การขยายผลในลักษณะที่เราทำอยู่เริ่มมองเห็นอนาคตแล้วจากพอเราเริ่มทำมีคนสนใจจากเดิมเราเริ่มทำที่อำเภอเวียงสาในจังหวัดน่านเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ตอนนี้เราเริ่มขยายต่อไปเรามีกลุ่มเกษตรกรจากอำเภอเมืองเรามีกลุ่มเยาวชนจากอำเภอสันติสุขภายใต้การดูแลของกสศหลังจากนี้เราเริ่มขยายผลไปได้มากขึ้นสิ่งที่เป็นเพนพอยท์ที่เป็นข้อจำกัดคือการดูแลหมูต้องดูทั้งกลางวันกลางคืนที่ผ่านมาเราต้องให้เขามาเช้าเย็นกลับแต่ตอนนี้เราได้งบประมาณมาสร้างหอพักแล้วนะครับหอพักนี้จะทำให้เขาสามารถสังเกตกระบวนการต่างๆที่เราทำกับหมูได้ครบ24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังเพิ่มไปอีกอย่างนึงนะครับจากเดิมเราจำกัดแค่สันติสุขอำเภอเมืองอำเภอเวียงสาซึ่งกระจุกกลางของจังหวัดน่านแต่ตอนนี้เราขยายผลไปได้มากขึ้นเราจะสามารถรองรับคนมาค้างคืนคนที่มาจากไกลๆของจังหวัดน่านสามารถมาได้คนที่มาจากจังหวัดอื่นรอบๆสามารถมาได้เรื่องราวเหล่านี้นะครับเป็นตัวที่ทำให้เรามั่นใจว่าความยั่งยืนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการที่เราใช้ในการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เขาจะทำให้เกษตรกรจะทำให้เยาวชนเหล่านี้ลงหลักปักฐานเราเพิ่มทั้งทักษะแล้วเราก็เพิ่มทุนทางสังคมให้กับเขาสิ่งที่เราอยากจะทำต่อไปในแหละนะครับขยายผลไปที่อื่นๆเปิดโครงการในที่อื่นๆให้มากขึ้นสิ่งที่เราอยากจะทำเพิ่มเติมก็จะเป็นเรื่องราวที่ไปพูดถึงการตลาดเพราะว่าการขายสุกรในประเทศไทยยังขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลางบางครั้งอาจจะมีการทำตลาดที่มีการเอาเปรียบเกษตรกรเอาเปรียบเยาวชนอยู่บ้างเราจะเพิ่มอาวุธอีกอย่างนึงอาวุธในแง่ของเศรษฐกิจอาวุธในแง่ของการต่อรองทางการตลาดให้กับเขาให้รู้จักการรวมกลุ่มรวมการเป็นสหกรณ์แล้วก็มีอำนาจในการต่อรองมากขึ้นจ
จากการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนสาธิตการเลี้ยงสุกรเรารับทราบนะครับว่าการลงทุนก็ต้องมีผลตอบแทนแต่ผลตอบแทนของเราคงไม่ใช่เป็นรูปแบบของกำไรเพราะเราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่เรามองถึงผลตอบแทนทางสังคมเราใช้กลไกการวิเคราะห์อันหนึ่งที่เรียกว่า SROI หรือว่า Social Return of Investment ใน Social Return of Investment นี้เราเคยทำมาครั้งหนึ่งแล้วกับโครงการผลิตน้ำเชื้อสุกรเราพบว่าจากการที่เราผลิตน้ำเชื้อสุกรแล้วให้เกษตรกรนำไปใช้ฟรีๆโดยไม่คิดเงินเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเมื่อเกษตรกรนำไปทำแล้วปรากฏว่ามันมีผลตอบแทนกลับมา 2.3 เท่าในปีแรกหมายความว่าเงินที่เราลงทุนไปพันธมิตรของเราลงทุนใช้จ่ายไป100บาทได้ผลตอบแทนกลับมาจริงๆ230บาทและจะมากกว่านั้นในปีที่2เพราะเกษตรกรสามารถไปขยายผลเกิดเป็นลูกสุกรต่อไปได้แล้วเราก็พบว่าในปีที่2ตัวเลขอาจจะขึ้นไป 4-5 เท่าได้เลยเราคาดว่าเราจะใช้โมเดลนี้ SROI สำหรับการวิเคราะห์เรื่องราวของโรงเรียนสาธิตการเลี้ยงสุกรเรามีแนวโน้มที่เห็นภาพชัดแล้วนะครับว่าลูกสุกรที่เราแจกไปในปีแรกกลายเป็นแม่สุกรสามารถผสมพันธุ์ได้แล้วและกำลังจะคลอดออกมาแล้วเมื่อคลอดมาแล้วเกษตรกรนำไปจำหน่ายเป็นสุกรขุนนำไปจำหน่ายเป็นแม่พันธุ์ต่อไปอันนี้ก็จะมีตัวเลขของการคืนกลับมาในวงเงินที่ชัดเจนขึ้นจากเรื่องราวที่เราเริ่มต้นในงานวิจัยที่เราอยากจะลดปัญหาความมั่นคงทางอาหารลดปัญหาการแคลนอาหารโปรตีนในจังหวัดน่านเริ่มขยายผลสิ่งที่เราให้เป็นทักษะเริ่มไปเพิ่มต้นทุนทางสังคมให้กับเขาลดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำในขณะเดียวกันรูปแบบที่เราให้ผ่านโรงเรียนยังไปเสริมเรื่องของ SDG 4ที่ว่าด้วย Quality Education ที่ไม่ใช่แค่การศึกษาของคนในเมืองแต่พูดถึงการศึกษาของคนในชนบทด้วยเรื่องราวที่เราพูดถึงเริ่มต้นจากความมั่นคงทางอาหารขยายผลไปพูดถึงเรื่องของ quality education ขยายผลไปพูดถึงเรื่องของ no poverty และยังเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมเพราะเราต้องการให้เกษตรกรอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้โดยไม่ไปตัดไม้ทำลายป่าฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นสามารถไปเสริม SDG 15ที่ว่าด้วยชีวิตบนผืนโลกด้วยกันได้เรื่องราวเหล่านี้จากเริ่มต้นจุดเล็กๆจากเริ่มต้นใกล้ตัวเรื่องอาหารได้ขยายผลจนกลายไปเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภูมิใจแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะมีใครก็ตามเรียนรู้แล้วก็นำไปขยายผลต่อให้เกิดภาพนี้ทั่วประเทศไทยต่อไปในอนาคตครับ